ในช่วงเวลานี้วิกฤตระหว่างรัสเซียและยูเครนกำลังถูกจับตามองในระดับโลกนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวจะขยับคืบหน้ากันอย่างไรโดยเฉพาะคำถามตัวใหญ่ๆว่ารัสเซียจะบุกยูเครนหรือไม่ณเวลานี้ก็ได้เห็นคำขอจากผู้นำของยูเครนก็คือประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ขอพบพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียต้องการจะตั้งคำถามตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องยกกำลังพลไปประชิดพรมแดนของยูเครนแต่ก็ไม่ได้มีกระแสตอบรับออกมาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะแต่ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือผู้นำรัสเซียกับผู้นำสหรัฐได้ยกหูโทรศัพท์คุยกันแต่ทางผู้นำสหรัฐเองก็ระบุว่าถ้ารัสเซียไปบุกยูเครนก็พร้อมที่จะตอบโต้อย่างทันท่วงทีและอย่างหนักหน่วงเงื่อนไขของรัสเซียคืออะไรรัสเซียบอกว่าไม่พอใจที่นาโต้เตรียมที่จะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเพราะหมายถึงว่าจะเป็นการขยายอิทธิพลของนาโต้ไปฝั่งตะวันออกมากยิ่งขึ้นซึ่งรัสเซียไม่พอใจแล้วสถานการณ์แบบนี้จะมีแนวโน้มคลี่คลายอย่างไรหรือไม่ช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนโต้รัสเซียและยูเครนกันอย่างใกล้ชิดนะคะปมเรื่องนี้ดูแล้วก็ยังไม่มีทางออกใช่ไหมคะคุณพงษ์สทัศน์มีสถานการณ์ที่จะไปในทิศทางไหนคะก็ดูเหมือนว่าจะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยคุณณฐาบรรดาผู้นำในยุโรปนี่วิ่งกันวุ่นเลยนะครับอย่างสัปดาห์นี้ช่วงวันสองวันนี้เนี่ยผู้นำเยอรมนีก็จะบินตรงไปที่เคียฟด้วยแล้วก็ไปที่มอสโกด้วยเพื่อเร่งหารือใช้การทูตในการแก้ปัญหาให้มากที่สุดหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่ารัสเซียพร้อมที่จะบุกยูเครนได้ทุกเมื่อนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ตอนนี้นะครับนั่นก็คือแนวคิดสหภาพโซเวียต 2.0 หรือว่าโซเวียตยูเนียน 2.0 พูดเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์สมัยสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์นะครับย้อนกลับไปในช่วงนั้นองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าเนโตเชื่อว่าเป็นองค์การที่คุณผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นกลุ่มพันธมิตรทางการทหารของค่ายโลกเสรีที่นำโดยสหรัฐก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1949ครับอีก6ปีต่อมาสหภาพโซเวียตก็โต้กลับด้วยการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอหรือวอร์ซอแพคเป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรค่ายคอมมิวนิสต์ในแถบยุโรปตะวันออกสีแดงๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยแหละครับสมาชิกตอนนั้นประกอบด้วย8ประเทศด้วยกันมีสหภาพโซเวียตเยอรมนีตะวันออกโปแลนด์เช็กโกสโลวาเกียฮังการีโรมาเนียบัลแกเรียและอัลเบเนียนะครับแต่ว่าหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี1991บริบทเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่าอดีตชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอก็เริ่มทยอยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเนโต้นะครับการขยายเขตแดนของเนโต้เข้าไปทางฝั่งตะวันออกของยุโรปแน่นอนว่าส่งแรงกระเพื่อมต่อความมั่นคงของรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยและความเคลื่อนไหวของเนโต้ก็เป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งที่ทำให้รัสเซียพยายามจะฟื้นคืนสถานะของสหภาพโซเวียต 2.0 ขึ้นมาใหม่ครับค่ะโซเวียต 2.0 นะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการรวมตัวนะคะอดีตประเทศที่เคยอยู่ภายใต้นะคะการปกครองของสหภาพโซเวียตใหม่ครั้งหนึ่งนะคะแต่อาจจะเป็นในแง่ของบริบทใหม่นะคะคือจะไม่ได้เป็นในแง่ของลักษณะในช่วงสงครามเย็นเพียงอย่างเดียวนะคะเนื่องมาจากว่าด้วยกฎต่างๆกติกาต่างๆสภาพแวดล้อมภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะในตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีการรวมกลุ่มประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตมาก่อนหรือว่าเคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมีอุดมการณ์ร่วมกันมาก่อนเนี่ยจึงน่าจะเป็นในรูปแบบบริบทใหม่อย่างเช่นในเรื่องของการเชื่อมความเป็นพันธมิตรระหว่างกันนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่มีการแสดงให้เห็นถึงการเป็นกลางนะคะที่จะไม่ยอมรับเรื่องของอิทธิพลของนาโต้นะคะวันนี้ผมคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายปักภาสวิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองให้อาจารย์ช่วยประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างสหภาพโซเวียต 2.0 ขึ้นมาครับโซเวียต 2.0 นั้นจริงๆอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยที่จะเรียกอันนี้เพราะไม่มีวันกลับมาใหม่ได้เลยเพราะถ้ากลับมา 2.0 เนี่ยหมายความว่าเป็นสหภาพโซเวียตซึ่งมันมี15ประเทศที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตมารวมกันถามยังพวกกติกาสัญญาวอร์ซอกลายเป็นพวกนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ที่เขาพยายามก็คือดึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียให้กลับมาได้ส่วนหนึ่งแต่จะกลับมาเป็นแบบโซเวียตเก่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับสิ่งที่เขาพยายามทำกับสุดท้ายก็คือบั่นทอนความเป็นเอกภาพของสหภาพโซเวียตคุณณฐาคุณผู้ชมครับเรียกว่า
ยุทธศาสตร์โซเวียต 2.0 เป็นการรื้อฟื้นบทบาทของรัสเซียขึ้นมาใหม่อาจจะไม่ใช่ในทางการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรเพื่อต่อกรคานอำนาจกับชาติตะวันตกนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งทางหน่วยข่าวกรองของสหรัฐก็ระบุว่ามีความเป็นไปได้มากที่รัสเซียอาจจะบุกยูเครนในวันพุธนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคุณรงศักดิ์นักวิชาการบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ต้องมาดูกันว่าบุกแบบไหนถ้าจะบุกอย่างเต็มรูปแบบอันนี้เป็นไปได้ยากหน่อยเพราะว่าการกระทําแบบนี้ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศก็ประเมินกันว่าน่าจะเป็นการบุกแค่พื้นที่บางส่วนเท่านั้นถ้ามีการบุกจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับมันมีสัญญาณความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นได้จากการซ้อมรบร่วมของรัสเซียกับเบลารุสครับกองทัพของรัสเซียกับกองทัพของเบลารุสได้จัดการซ้อมรบร่วมบริเวณตอนใต้ของเบลารุสใกล้ๆกับพรมแดนของยูเครนนะครับนี่เป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากทีเดียวเนื่องจากรัสเซียได้ระดมกำลังทหารประมาณ 30,000 นายจากภูมิภาคไซบีเรียจากภูมิภาคตะวันออกไกลมาเข้าร่วมด้วยประเมินกันว่ากำลังพลรัสเซียที่เข้าร่วมการซ้อมรบในครั้งนี้ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาครับอีกภาพหนึ่งที่ทำให้หลายคนกังวลใจก็คือภาพนี้แหละครับเป็นภาพเรือดำน้ำชั้นกิโลของรัสเซียที่แล่นผ่านช่องแคบบอสฟอรัสในตุรกีเพื่อมุ่งหน้าไปประจำการที่ทะเลดำนะครับรัสเซียส่งเรือกว่า30ลำไปที่ทะเลดำและทะเลอาซอฟเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการซ้อมรบทางทะเลในสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่ประเมินว่ารัสเซียวางแผนในการเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้นะครับแม้ว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ยืนยันถึงการเตรียมความพร้อมของรัสเซียจากรายงานฉบับนี้ก็ตามครับ You're right. We believe that a major military action could happen any day now. And again, these assessments are coming from a variety of sources and not exclusively just inside intelligence, but also what we're seeing in plain sight. These วันนี้ผมขอให้นักวิชาการช่วยประเมินแนวโน้มของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรวมถึงผลกระทบต่อโลกและประเทศไทยด้วยครับเป็นการเข้าสู่สงครามไฮบริดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนื่องมาจากว่าเราเห็นการโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าการโจมตีทางจิตวิทยาการเมืองเนี่ยมีมาอย่างเรียกได้ว่าไม่ขาดสายเลยนะคะทั้งจากทางฝั่งของสหรัฐเองนะคะแล้วก็ทางฝั่งของรัสเซียเองด้วยนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านสัญญาณุภาพทางด้านทางทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมรบอะไรทำนองนี้นะคะทุกอย่างถือว่าเป็นการใช้จิตวิทยาทางด้านการเมืองเข้ามาถ้าเกิดสงครามแล้วขึ้นอยู่กับว่าสงครามนั้นกินระยะเวลาไหมขอบเขตกว้างไหมนาโต้จะมีการเรื่องของแซงชั่นตั้งแต่เรื่องของเรื่องตลาดการเงินของรัสเซียส่งออกทางด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการขยายและก็ยังมีเงินเฟ้ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอเมริกาของยุโรปและของโลกก็จะถูกกระทบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวที่จะกระทบกับเราในทางอ้อมสัปดาห์นี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญมากนะครับในขณะที่ประตูทางการทูตก็ยังไม่ปิดไปซะทีเดียวนะครับคุณณัฐาต้องรอดูการเจรจาหลายๆวงที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้ด้วยว่าจะลงเอยอย่างไรแล้วมันก็จะนำไปสู่พัฒนาการอย่างไรบ้างในอนาคตนะครับก็คงจะต้องจับตาดูนะคะที่สำนักข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าวันพุธนี้รัสเซียพร้อมที่จะบุกยูเครนจะเป็นไปตามคาดการณ์หรือไม่เพราะว่ารัสเซียเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เตรียมที่จะบุกจริงนะคะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็บอกว่าจริงๆการประเมินของเขาเป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งนะครับและถ้าประเมินด้วยตาเนื้อเนี่ยเอาเฉพาะตาเนื้อของเราเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากทีเดียวบริเวณพรมแดนรอบๆยูเครนด้วยครับค่ะขอบคุณคุณพงศธรมากค่ะครับ